ภายหลังจากที่สถานการณ์โควิด19คลี่คลายนะคะประเทศไทยก็มีการจัดงานอีเวนต์ใหญ่ๆเพิ่มขึ้นกันอย่างต่อเนื่องทีเดียวล่าสุดค่ะทางสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการหรือ TCEP นะคะร่วมกับกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงเศรษฐกิจไต้หวันและสภาส่งเสริมการค้าและการส่งออกไต้หวันค่ะเตรียมจัดงานไต้หวันเอ็กซ์โป2023สานความสัมพันธ์ระหว่างไทยและไต้หวันค่ะการจัดงานครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นการจัดครั้งที่5แล้วในประเทศไทยเนี่ยจะมีขึ้นในวันที่20ถึง22กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคค่ะถือเป็นการกลับมาจัดงานอย่างเต็มรูปแบบครั้งแรกหลังเกิดสถานการณ์โควิด-19 เพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนทวิภาคีระหว่างไทยกับไต้หวันงานไต้หวันเอ็กซ์โป2023จัดขึ้นในแนวคิด Let's Thai Together สื่อถึงความสัมพันธ์อดีตระหว่างไทยกับไต้หวันที่ร่วมกันมาอย่างยาวนานภายในงานมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์และโซลูชันที่เป็นนวัตกรรมจากไต้หวันเน้นนโยบายการพัฒนาของรัฐบาลไทยที่เน้นการเติบโตด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมและตามแนวโน้มความต้องการของตลาดไทยอย่างเช่นเมืองอัจฉริยะการแพทย์อัจฉริยะรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเศรษฐกิจหมุนเวียนแล้วก็ไลฟ์สไตล์อัจฉริยะจากบริษัทชั้นนำของไต้หวันกว่า170บริษัทที่จะนำผลิตภัณฑ์แล้วก็เทคโนโลยีล่าสุดมาจัดแสดงนอกจากนี้ค่ะภายในงานก็ยังมีกิจกรรมจับคู่ธุรกิจแบบตัวต่อตัวงานสัมมนาวิชาการด้านอุตสาหกรรมงานประชุมแนะนำผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อให้ผู้ประกอบการนักธุรกิจในอุตสาหกรรมไทยได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเพื่อขยายการเติบโตของธุรกิจร่วมกันของทั้งสองประเทศสำหรับในปี2565ไต้หวันเป็นคู่ค้าอันดับที่11ของไทยคิดเป็น 2.8% ของมูลค่าการค้าทั้งหมดของไทยไต้หวันมีลงทุนในโครงการที่ผ่านการอนุมัติแล้วรวม44โครงการคิดเป็นมูลค่าการลงทุนรวม 1,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งถือว่าเป็นการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศอันดับที่4ของไทยสะท้อนให้เห็นถึงการขยายตัวในการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนระหว่างไต้หวันและไทยที่เดินหน้ามาอย่างต่อเนื่อง